วัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้นายน้อยอยู่ริมคลองเทเวศนะครับซึ่งเป็นคลองระบายน้ำออกแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเทเวศแล้วก็เป็นคลองที่ใช้ในการลำเลียงขนส่งด้วยมีเรือโดยสารวิ่งจากเทเวศถึงหัวลำโพงเป็นเรือฟรีนะครับแล้วก็บริเวณเย็นๆนี่ก็จะมีคนมาขายอาหารมีคนมานั่งพักผ่อนจนใจอยู่บริเวณนี้มากมายเดี๋ยวจะให้พี่น้อง FC ได้ชมบรรยากาศคลองเทเวศว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามน้อยไปได้เลยครับครับสำหรับปลาที่ตายลอยอยู่นี้นะครับเป็นปลาที่ไม่ได้เกิดจากน้ำเสียนะครับเป็นปลาที่เกิดจากการต่อสู้กันครับซึ่งมีปลาอยู่มากมายนะครับคลองเทเวศนี้ปัจจุบันน้ำค่อนข้างที่จะสะอาดนะครับไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเทเวศซึ่งก็เชื่อมต่ออีกหลายๆคลองคลองประดุงกรุงเกษมนะครับแล้วก็คลองมหานาคคลองเทเวศก็จะมีเรือนะครับวิ่งรับส่งผู้โดยสารเป็นเรือฟรีนะครับใช้พลังงานไฟฟ้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายผู้โดยสารสามารถที่จะมารอเรือบริเวณท่าเรือต่างๆของเทเวศยาวไปถึงหัวลำโพงเข้าไปในใจกลางกรุงเทพมหานครได้เลยทีเดียวซึ่งคลองเทเวศนี้ก็จะเชื่อมต่อถึงอีกหลายๆคลองไปทะลุคลองแสนแสบนอกจากนี้ก็มีเรือที่เก็บขยะนะครับของกทม.คอยเก็บขยะตลอดเวลาแล้วเราก็มองเห็นลุงท่านนึงนั่งตกปลาเดี๋ยวไปคุยกับลุงเลยว่าท่านจะมีความคิดยังไงปลาดุกใช่ไหมฮะที่ได้ปลาดุกปลาหมอเอาไปทำอะไรฮะไปทำกับข้าวหรือว่าไปหรือว่าตกเพลินเพลินอันนั้นปลาหรือเปล่าเตะกระโดดเมื่อกี้อ๋อไหนฮะลองยกขึ้นมาดูหน่อยฮะโอ้โหโอ้โหได้เยอะเหมือนกันเนี่ยปลาหมอตัวทั้งนั้นเลยดินนั่งนานหรือยังครับเนี่ยก็นานแล้วล่ะ 7:00 น.เหยื่อไก่ก็โยนไปครับเดียวกินเลยถ้าคือถ้าตัวมามันก็กินอยู่ถ้าเห็นมันขึ้นนะเดี๋ยวครับเดียวกินเลยตัวมันขึ้นต้องเหยื่อต้องเอาคาวๆหรือเปล่าก็ไม่หรอกเนื้อไก่เนื้อไก่เลยนะที่อย่างตัวปลาดุกตัวใหญ่นี่มันขึ้นอยู่นั่นที่ได้ผลได้ตัวเล็กนิดเดียวปลาดุกเกือบมันก็ไล่ตัวที่ติดเบ็ดพุ่งทันกินเลยตัวใหญ่โอ้โหไม่เอาหรอกตัวใหญ่นี่จะไปทำอะไรกินใส่ตัวแต่บางคนเขาเอาหมดนะตัวสองกระต่ายใหญ่มันก็ไม่อร่อยนะมันคาวด้วยตัวเล็กๆผัดเผ็ดไปแกงหน่อไม้ดองลาบกระดูกตรงนี้ยังมาตกทุกวันไหมครับเนี่ยว่างตอนไหนงานก็เลยจับน้องทานนะก็เลยเก็บไปด้วยดูงานได้ขายบ้างไหมได้เยอะๆขายไหมมันไม่ได้เยอะครับ
าไว้ได้กินอย่างเดียวครับผมก็ดูลุงเขาตกปลาอยู่พักหนึ่งเป็นกำลังใจพูดคุยถามเรื่องราวในชีวิตประจำวันเรื่องสารทุกข์สุขดิบต่างๆนะครับซึ่งลุงเขาก็มีความสุขดีนะครับช่วงนี้งานอาจจะน้อยไปหน่อยช่วงของโควิดนะครับการจ้างต่างๆก็ไม่ค่อยจะมีก็เลยต้องมานั่งตกปลาเพลินๆตกได้ตัวใหญ่เขาก็ไม่เอานะครับเขาก็เอาตัวเล็กตัวพอดีไปทำกับข้าวก็ไม่ได้ถึงกับว่าได้ขายนะครับเท่าที่ดูลุงเขาก็ตกได้เยอะพอสมควรนะครับอยู่ข้างล่างในน้ำปลาดุกตัวโตๆปลาหมอก็มีเยอะแยะเลยซึ่งที่นี่ก็คงเป็นสะอาดนะครับปลาก็สะอาดช่วงเย็นๆก็จะมีร้านอาหารเขามาเปิดแล้วล่ะว่างๆไอ้น้อยก็จะมาทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไอ้น้อยก็จะหาสถานที่ดีๆสถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร์ในกรุงเทพมหานครมาให้กับ FC ได้รับชมกันในคลิปต่อๆไปขอบคุณครับที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ alright. Okay.